ในคลิปนี้นะครับเราเล่น Minecraft แมนฮันต์กันนะครับผมว่าแมนฮันต์วันนี้นะครับคือว่าเราต้องทำการเป็นสไปเดอร์แมนนะครับเรื่องพื้นผมจะเป็นเวนอมแล้วก็คาร์เนจนะครับผมจะทำการจบเกมได้หรือเปล่านะฮะโดยการเป็นสไปเดอร์แมนดูได้เลยครับปะเอาละครับผมครับอยู่ผม2ชามนะครับในวันนี้ Welcome to แมนฮันต์อีกแล้วนะครับผมแต่ว่าแมนฮันต์ในวันนี้นะครับกระแสสไปเดอร์แมนกำลังมาแรงครับช่วงนี้โฮมครับอะไรนะสไปเดอร์แมนไม่มีบ้านนะครับไร้บ้านกำลังมานะครับผมดูไปโฮมโอเคครับสไปเดอร์แมนโฮมเลสมากำลังมานะครับผมตอนนี้นะครับเราทำเป็นแมนฮันต์สไปเดอร์แมนครับผมซึ่งอีก3คนนะครับจะใส่สกินเวนใส่ชุดเวนอมนะสำหรับผมเป็นชุดไอรอนสไปเดอร์แมนนะครับผมแค่ไปเริ่มไปดีกว่าน้องๆยูฮูอะไรอ่ะโอเคโอเคไปโอเคฮะตอนนี้ผมต้องทำการค่อยๆหนีกันก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือสไปเดอร์แมนเนี่ยความสามารถของมันก็คือว่าเราสามารถยิงใหญ่ไปไกลได้นะฮะเพื่อที่จะหนีศัตรูได้นะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้จะมีคนตามผมมาหรือเปล่านะฮะโอ้ยมีคนตามมาเฉยเลยอะไรวะเนี่ยไม่ตลกไม่ตลกตลกแต่ไม่ตลอดโอเคฮะตอนนี้ผมต้องทำการค่อยๆวิ่งนะครับจังหวะนี้เราค่อยหนีก่อนดีกว่าครับผมก่อนอื่นหาอาหารก่อนดีกว่าฮะอาหารนี่คือไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เฮ้ยอะไรนะเราอะสวัสดีโย่โย่โย่โอ้ยตีแรงอยู่ตีแรงอยู่ตีแรงอยู่ใจเย็น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 โอเคฮะดีเราเวนอมเองเฮ้ยสไปเดอร์นายจะหนีไปไหนเฮ้ยอะไรหนีก็ได้กูสไปเดอร์บินหนีแวกเลยอย่าโอเคฮะจังหวะนี้ต่อให้ไม่ใช้อาวุธไปแล้วต่อให้ไม่ใช้อาวุธด้วยอะไรโอเคฮะตอนนี้ขอตัดไม้ก่อนดีกว่าครับผมเพื่อเอาไม้นะครับมาทำอุปกรณ์ผมมาเป็นอุปกรณ์นะครับน้องๆครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราวิ่งหนีก่อนดีกว่าฮะอีก2คนได้ตามผมไม่ทันแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมขอไปก่อนดีกว่าอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่โอเควิ่งกับพี่ตูนนะวิ่งกับพี่ตูนโอ้โหขอยิงใหญ่ยาวๆผมตอนนี้ต้องหนียาวๆฮะคือสิ่งเดียวที่ผมอยากเจอตอนนี้คือหมู่บ้านนะครับผมไม่รู้หมู่บ้านหายไปไหนนะฮะโอ้ยพี่ตูนนายไม่สนใจมาเต้นกับเราหน่อยเหรอฮะเดี๋ยวก่อนอื่นต่อไปต้องไปหาสิ่งที่เรียกว่านั่นก่อนโอเคครับไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมไปต่อดีกว่าครับสไปเดอร์แมนโผล่เข่าตายไม่เป็นไรโอ้สงสัยไม่มีระบบเซฟตี้จากที่สูงว่ะแย่แล้วเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรแป๊กๆกันมานั่นก่อนแปลกโอเคเดี๋ยวรอคุณไปทางนี้ก่อนดีกว่านะครับน้องๆผมว่าน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะฮะครับเราเจอถ้ำกันแล้วนะฮะจังหวะนี้นี่ไงรู้สึกว่าพวกธนูเนี่ยจะยิงผมเข้าโอ้ยประตูปิดดังโอเคครับยิงธนูพวกธนูก็ยังคงยิงผมเข้าอยู่นะฮะแต่ก็ยังไม่เจ็บนะครับผมตอนนี้เราขอทำการนี่ก่อนดีกว่าครับน้องๆก็คือว่าทำเป็นถังน้ำแล้วก็นี่แหละอุปกรณ์ที่ผมต้องการครับผมเอาโอเคได้มาแล้วเรียบร้อยภารกิจต่อไปของเราครับคือการเตรียมพร้อมที่จะไปนั่นเลยดีกว่าน้องๆไปไหนตกมาแล้วก็เจ็บเหมือนกันนะครับคือตกมานี่ไม่ใช่เบาๆนะเจ็บอยู่ไปไรไหนไปด้วยไม่ต้องนะต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเนาะอยากว่าลัทธิคนต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องมารักกูมาโอเคครับขอขุดแร่เพชรก่อนดีกว่าผมแค่จะบอกเรามาแล้วฮะถึงเวลาแล้วครับที่ร้องไปไอ้มอนได้แร่เพชรเฉยเลยมันมีเพชรอยู่เม็ดเดียวอะไม่คุณอย่าเพ้อเจ้อครับผมขอร้องนะไอ้มึงทำที่ขุดดินเพชรได้เลยนะเว้ยได้เงินเดียวที่ขุดเพชรเพื่อโอเคฮะตอนนี้ผมขอทำการเตรียมไปดีกว่าครับผมจังหวะนี้ครับน้องๆไอ้บอลมันมีสไปเดอร์เซนส์มั้ยสไปเดอร์เซนส์ไม่มีแบบสามารถเอ็กซเรย์ได้อะไรเงี้ยมันจะมีได้ไงล่ะรู้ว่าข้างหน้าเป็นไดมอนด์อะไรเงี้ยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับมันไม่มีครับผมมีสไปเดอร์เซนส์นั่นก็โกเกินไปครับน้องๆพี่คงแบบรับไม่ได้หรอกนะไม่อยากจะเชื่อเลยครับตอนนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปนรกกันดีกว่าครับจังหวะนี้ไปละไม่รอแล้วครับผมมุ่งหน้าสู่นรกก็แบบชิลๆนะครับน้องๆคือระดับเพจเนี่ยมันระดับแบบโปรเฟชชั่นนอลนะครับทุกคนโอ้โหนรกระหว่างน้องๆที่นี่น่าจะเริ่มอันตรายครับเฮ้ยจะเปิดมาเจอนี่เลยโคโชคดีครับทุกคนเปิดมาเจอสิ่งที่เรียกว่า Nether Fortress เลยนะฮะขึ้นดีกว่าชุบหาเบสครับผมหาเบสครับนี่ไงใช่หรือเปล่าคิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆใช่จริงด้วยเกือบมี TikTok แล้วเมื่อกี้ใช่แน่ๆ TikTok อะไร TikTok อะไรโอเคครับตอนนี้ก็รอทำการจัดการเบสก่อนนะครับน้องๆครับจังหวะนี้ฮะเฮ้ยมีคนมานรกแล้วครับทุกคนครับน้องๆมีคนตามพี่มานรกแล้วฮะเว้ยวินนี่ทุกคนดิเปอร์ว่ะเฮ้ยแอบมีการพิมพ์ด้วยครับใส่ไมค์น่าจะพังนะฮะจังหวะนี้โอเคครับตอนนี้เราทำการเจอสิงเลียวบัสเตียนแล้วนะครับผมโอเคมาค่อยๆยิงใหญ่ไปดีกว่าฮะค่อยๆบุกกันนะครับผมน้องๆจังหวะนี้พี่น้องสไปเดอร์เซนส์แบบรุนแรงโอเคขึ้นมาละโอ้โหแต่แถวนี้นี่คือแบบว่าดูได้เลยว่ามอนสเตอร์เยอะมากผมขอยิงใจใส่ไอ้หมูนี่ก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเปิดมาครับไม่ค่อยมีอะไรดีๆเลยครับผมแล้วก็ได้อยู่ครับเจอหมูอีกแล้วว่ะหมูอีกแล้วว่ะเฮ้ยหมูมันเยอะจังวะแถวนี้โอเ
โอเคตอนนี้ผมคิดว่าผมต้องไปนั่นแหละไปตรงอีกฝั่งนึงนะครับก็คือเป็นตรงอู้นั่นแหละที่ผมต้องการไปชุบนี่แหละโดดมาแบบเท่ๆเก๊กๆกังๆแล้วก็ขุดครับผมขุดทองฮะเอาทองมาให้หมดอะไรนั่นน่ะเจอปีศาจหมูเต็มเลยนี่ไงโดนยิงใหญ่ไปฮะยิงใหญ่ไปครับติดใหญ่โอ้ไม่ติดใหญ่ด้วยยิงแบบธรรมดาก็ได้เชิญเลยครับเชิญเลยถ้าโหลดสโตนนี่ก็ดีนะครับโหลดสโตนนี่คือเอาไประเบิดมังกรได้นะฮะแต่จริงๆก็เราใช้เตียงน่าจะดีที่สุดนะครับนี่ขอไปดูอีกฝั่งก่อนนะฮะเผื่อมีของให้ผมไม่มีนะฮะโอเคทองทั้งหมดกองกว่าน่าจะได้แล้วเตียงกลับโลกปกติได้แล้วครับจังหวะนี้แบบเท่ๆเก๊กกังๆกลับมาแล้วเขากลับมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอทำการไปแลกของกับพิกลิ้นกันดีกว่าน้องๆจังหวะนี้ฮะโอ้อาหารเลยแค่ซุปเห็ดโง่ๆไปอันนึงเออตรงนี้ไงแลกของพิกลิ้นโอ้ยเกินโอ้มันบุกงี้บุกแบบนี้ก็ไม่เอาแบบนี้ก็ไม่เอาขอดูของนิดหน่อยแล้วกันนะว้าวอาหารเฮ้ได้อาหารแล้วเว้ยแครอททองนี่แหละต้องการโอเคมากลับโลกปกติดีกว่าครับผมในที่เราจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะชึบกลับมาแล้วหนึ่งสองสามอะไรดักฆ่าอะไรใครเขากลับทางเดิมกันครับเดี๋ยวนี้เขาฟาสทาวเวลกันแล้วอะไรครับทีวีหายไปเหรอไม่โอเคนี่แหละ Suspense Bubble ครับผมเอาไงแปลภาษาชาวบ้านคือ Fast Travel ฮะมาถึงเวลาทิ้งของมันจะเป็นก่อนโอ้ฝนตกหนักเลยฟ้าร้องหนักมากเดี๋ยวขอ Fast Travel ด้วยมั้ยไม่ได้คุณทำ TP 12ทางคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเออ Fast Travel ปาก่อนฮะไปทางนี้ครับผมแหน่ไปดวงตาเอ็นเดอร์ลูกพ่อถึงเวลาไปกันแล้วฮึบปาครับผมเมื่อกี้ไอ้เนเพิร์ลมันกลับมาทางนี้เว้ยเพราะว่ามันต้องอยู่แถวนี้แหละทุกคนนะจากที่คิดไว้โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราเตรียมลงกันดีกว่าฮะผมคิดว่าพวกเขาได้ใกล้เต่ามาทันแล้วตอนนี้ผมเลยขอที่เดี๋ยวก่อนดีกว่าลงไปก่อนดีกว่าน้องๆชึบลงแถวไหนดีเมื่อกี้ผมจะได้ว่ามาจากนี้นะเว้ยว่ามันได้อยู่ในป่านี่แหละนะโอเคครับขุดลงก่อนนะฮะจังหวะนี้ผมคิดว่าเราต้องค่อยๆขุดลงนะครับค่อยๆขุดและอุดให้มันเป็นแบบจังหวะการขุดอุดนะฮะไม่รู้ว่าพวกนั้นใกล้ถึงผมหรือยังนะแต่ผมขอหนีก่อนดีกว่าจังหวะนี้จ้าใช่เหรอเอาสปายครับผมแบบเท่มาน้องๆตอนนี้ครับเดี๋ยวเราต้องทำการวิ่งหาสิ่งที่เรียกว่าประตูดีเอ็นก่อนนะฮะผมว่าทางนี้แหละว่าทางนี้แหละชัวร์ใช่ไหมไม่รู้ไม่ใช่อะไรวะเนี่ยโอ้ผมก็เจอแล้วเจออะไรประตูไงใช่เหรอใช่เจอแล้วเฮ้ยเป็นรู้เฮ้ยมาเลยอันตรายเอาไปดิโอ้ไม่โหมาทางข้างบนรอบอกทางที่มาได้นะครับที่ใช้กำลังมาป๊อกไปป๊อกหนึ่งแล้วโอเคเดี๋ยวถ่ายละไอ้เบ็ดดูคนบุญไปเฮ้ยมันหัวคุณเนี่ยดีแล้วเฮ้ยมันลงมาแล้วไอ้ยีมันเจาะทีละช่องนี่วะยีมันสายเจาะเฮ้ยต้องพังแล้วมันติดอะไรวะเนี่ยไอ้คนต้องพังไม่งั้นเห็นไอ้มอนต้องพังอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยใครขุดอะไรเล่นๆนะเกินอู้สายแอบหนีก่อนนี่ไงตีแรงไปโอเคน้องตามเอาค้างอุ้ยไม่ถึงโอเคจริงคอนเซ็ปต์ดับคู่เฮ้ยโอเคครับตอนนี้ผมฆ่ามังกรก่อนผมขอฆ่าคาเนตก่อนดีกว่าหมั่นไส้มานั้นเดี๋ยวกูช่วยตีคาเนตด้วยอุ้ยตีแรงมากเลยมันตีผมทีเดียวครึ่งหัวใจน้องโอเคคาเนตจ๋าชิดติดจังเลยผมว่าพวกนี้เฮ้ยเวนอมเริ่มสู้คาเนตแล้วเรียกว่าการต่อสู้กันเองอะไม่ได้จะไปเฮียเราต้องแย่งสปีชีส์ไม่ได้โอเคตอนนี้ผมขอทำลายไอ้ดวงตาก่อนตอนนี้พวกเขาน่าจะปีนไม่ถึงผมแล้วนะฮะอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะสิ่งเดียวที่จะปีนผมถึงผมได้ก็ได้เป็นมังกรละไอ้เบนตกตายเอาคาเนตจริงไหมเนี่ยคาเนตปลอมไหมเนี่ยเราอะบินไปตายอะไรเงี้ยคาเนตจีนแดงไม่คาเนตจีนแดงวะเนี่ยตกตายเฉยน้องๆอะไรวะโอ้ยทำไมนะยิงฮะดาบวกยิงฮะที่มันแรงวะโอ้ยมังกรใจเย็นมังกรใจเย็นมังกรเว้นโอเคมาตอนนี้ครับหลังจากที่เราหาทางเอาตัวรอดนะฮะผมรู้สึกเลยว่าพวกนั้นมันน่าจะบุกลุมผมแบบยับเลย
ทางเอาทางเล่นก่อนเอาทางเล่นก่อนจะทำเดนเมจได้ไหมอ้าวดีเล่นโย่ดีก่อนนี้ก่อนน้องๆโอเคไปครับผมระเบิดฮะมังกรมันจะลงมาข้างล่างไหมน่าจะมีโอกาสอ้าวไม่ใช่เบนนี่หว่าถ้ามันมอนนี่ว่าอ้าวมอนล่วงเอ้าวยิงตายเองโอ้โหเออมึงยิงสไปเดอร์เวฟแล้วมึงก็โอ้ผมบอกเลยนะโอเคน้องๆผมคิดว่าผมได้พอแล้วครับกับการเล่นอะไรมันยากไปอ่ะทุกคนจริงๆนะผมบอกเลยว่ามันยากแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูดีกว่าโอเคครับทุกคนครับก็ในคลิปนี้คนที่ดูมากเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะโชว์ความโหดของไอ้เจ้าเตอร์ไบนอมนะครับเดี๋ยวผมลองมาคุณไปช่วยดูมาเอาชุดมาชุดมาเดี๋ยวผมจะทำการลองตีโอเคเอาอยู่ที่ตัวคิวเอามานี่โอเคฮะเดี๋ยวผมจะทำการลองตีไปน้อมด้วยดาบผมดูนะครับเลื่อนรถให้ครับไม่เข้าเลยมาลองไอ้นี่ใส่ชุดไปน้อมเลยเลื่อนรถให้ไหมครับลองให้ไปน้อมตีผมดูลูกคนเยอะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้ชุดไปน้อมใส่ลองให้คุณคิวเอสใส่สไปเดอร์แมนนะครับลองใส่ดิเอาสไปเดอร์แมนกระโปรงไปได้เลยสไปเดอร์แมนปอกปอกปอกเจ็บปะเออจะตายแล้วเหรอเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยแล้วเวนอมดูดิอุปกรณ์โอ้โหของมันโกงเกินทุกคนใครมันจะไปตัดสลูสู้มันได้ผมบอกเลยนะคนทำหมอนนี้แม่งอวยเวนอมที่แป่งเลยสไปเดอร์แมนแม่งเหมือนแบบเด็กไก่กาน้องอวยหนังเรื่องเวนอมเบาเขาอาจจะอวยหนังเวนอมไปแต่สไปเดอร์แมนมันก็เก่งนะแต่ถึงว่าแต่จริงนะถ้าพูดตรงๆมันก็ไม่ได้เก่งนะถ้าเกิดตามหนังเวอร์ชันใหม่อ่ะมันไม่โดนแมงมุมกัดด้วยซ้ำแบบเขาเรียกว่านะผมรู้สึกว่าสไปเดอร์แมนอันใหม่มันรู้สึกแบบแปลกๆน้องๆมาเลยดูกระจอกนิดหน่อยนะฮะโอเคสำหรับคนไหนนะครับที่ชอบหนังเรื่องสไปเดอร์แมนปีหน้าเข้าไทยแล้วนะครับก็ไปดูกันได้นะครับแค่สำหรับเจ้าใหม่คลิปหน้าครับบายก่อนละบายเดี๋ยวกูลองสู้คาเนกก่อนดิลองสู้คาเนกดิอยากเห็นเอาดาบมาเอาดาบมาเอาดาบไปน้อมมาเอาดาบกูให้แล้วไม่แล้วพี่มีสองอันนะเอาเลือกเอาเย้ไปน้อมไลค์มาคาเนกสปอยตอนจบภาคต่อไปเวนอมเจอคาร์เนตไม่เจ็บหรอกไม่รู้สึกเจ็บไม่คันไม่รู้สึกอะไรคือมันมีแค่ตกจากที่สูงขนาดที่ทำเดนหนีได้ฮาคิราชันตอนจบใช้ฮาคิราชันเลยคอนโอเวอร์เรื่องแล้วไปไป